ก็ต้อนรับนักศึกษาเข้ามาสู่คลิปที่สามนะครับก็หลังจากที่ได้เกริ่นไปนะครับว่าหลังจากนี้นะครับเราก็จะพยายามแก้ระบบสมการนี้ด้วยกันนะครับโดยที่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าระบบสมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งก็คือจะมี general form หรือรูปทั่วไปหน้าตาอย่างนี้นะครับเป้าหมายของเรานะครับก็คือว่าจะ solveฟังก์ชัน x 1 x 2ไปจนถึง x n ที่สอดคล้องกับสมการต่อไปนี้นะครับแล้วก็อย่างจากที่ใบ้กันเอาไว้นะครับว่าหลักการที่นักคณิตศาสตร์เอาไว้ใช้ในการโซลฟ์สมการนี้คือเปลี่ยนทุกอย่างนะครับให้อยู่ในรูปเมทริกซ์นะครับซึ่งเราเคยเห็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตอนเราเรียนลิเนียร์แอลจิบรานะครับเราใช้เกาส์จอร์แดนอิลิมิเนชันใช่ไหมครับซึ่งก่อนที่เราใช้เกาส์จอร์แดนนั้นเราจะต้องเปลี่ยนระบบสมการให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ซะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นผมขอเป็นอย่างนี้นะครับว่าเราอยู่ในหัวข้อ 4.2 นะครับซึ่งก็คือ Solution to System of First Order ODE นะครับตอนนี้อยู่ในนี้แล้วนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับผมก็ใส่เมทริกซ์ทั้งสองข้างนะครับดังนั้นจริงๆแล้วระบบสมการเนี้ยสามารถเขียนใหม่ได้เป็น x 1พราม x 2พรามจุดจุดจุด x n พรามนะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาครับขออภัยคืออันนี้นะครับยาวนิดนึงนะจะคล้ายๆเดิมเหมือนตอนที่เราทำในลิเนียร์อัลจิบราเลยนะครับนี่ก็เป็น a 2 1 x 2 a 2 2 x 2ไปเรื่อยๆจนถึง a 2 n x n บวก g 2จะมีทั้งหมด n สมการนะครับโอเค นะครับก็เราก็เปลี่ยนจากระบบสมการที่อยู่ในรูปเมทริกซ์ก็ได้ดังนี้นะครับทีนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสามารถดึงพรามออกมาได้นะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เราใช้กันนะดึงพรามออกมา x 1 x 2xn ดึงพรามออกมานะครับส่วนเทอมทางด้านขวานี่ผมขอสปลิตนะครับแบ่งเป็น2พวกนะครับคือพวก ax กับพวก g นะครับดังนั้นผมก็จะเป็น2เมทริกซ์ที่บวกกันอยู่อย่างนี้โอเคนะครับผมขอไม่เขียนบรรทัดที่2แล้วกันนะครับละไว้แล้วก็บวกด้วย g 1ถึง g n นะครับใกล้ละใกล้ละนะครับก็หลังจากมาถึงขั้นนี้นะครับผมขอเปลี่ยนด้านซ้ายนี่ยังไม่เปลี่ยนนะยังค้างไว้เหมือนเดิมส่วนเมทริกนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆมันคือการคูณของเมทริกสองเมทริกด้วยกันนะครับเมทริกแรกคือ a 1 1 a 1 2 a 1 3ไปเรื่อยๆจนถึง a 1 n a 2 1 a 2 2 a 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง a 2 n และแถวที่ n คือ a n 1 a n 2 a n 3ไปจนถึง a n n คูณอยู่กับเมทริก x 1 x 2ไปเรื่อยๆจนถึง x n บวกอยู่กับ g 1 g 2ไปจนถึง g n นี่เลยนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับจากระบบสมการนี้เราก็เปลี่ยนมาได้จนถึงบรรทัดนี้ละนะครับในรูปของเมทริกซ์ฟอร์มนะครับในรูปของเมทริกซ์ฟอร์มซึ่งโดยปกติเนี่ยอันนี้ก็ยังยาวไปหน่อยเขาก็แก้นิดหน่อยนะครับว่าให้เมทริกซ์ x นะผมเขียนเป็น x เฉยๆแล้วกัน x ตัวนี้นะก็ให้ x เนี่ยแทนเมทริกซ์นี้นี่ x นี่คือ x ของเราดังนั้นด้านซ้ายมือจึงเปลี่ยนเป็น x พรามส่วนเมทริกนี้นะครับที่มี a 1 a 2เมทริกนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าเมทริก a make sense ไหมเพราะทุกอย่างเป็น a หมดเลยเป็น a i j ใดๆเทอมนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราเรียกมันว่า x ส่วนเทอมขวาสุดประกอบด้วย g 1จนถึง g n นะครับก็เป็นคอลัมน์เมทริกเราก็จะเรียกว่า g นี่เลยนะครับดังนั้นนี่ครับคือฟอร์มที่เราเปลี่ยนได้นะครับซึ่งหลังจากนี้วันไปผมก็หวังว่าเราเนี่ย
จะมองระบบสมการอันนี้ไม่ต่างกับเมทริกซ์ฟอร์มอันนี้นะครับผมโชว์ให้ดูแล้วว่ามีการปรับเปลี่ยนไปมายังไงนะครับเดี๋ยวจะโชว์ตัวอย่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นนะครับว่าพอเราเปลี่ยนเป็นเมทริกซ์ฟอร์มแล้วเราจะแก้ระบบสมการนี้ยังไงนะดังนั้นผมขอนิดนึงนะครับว่าในคลาสนี้ in this class นะครับเราจะพิจารณาระบบสมการเพียงแค่สองตัวแปรเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็น homogeneous system ด้วยนะครับพูดอีกในหนึ่งก็คือ in this class เนี่ยเราพิจารณาแค่ระบบสมการนี้นะครับ x 1 prime เท่ากับ a 1ผมใช้ a ป่ะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับผมใช้โอเคผมใช้นี้แล้วกันนะครับเป็น ax 1บวก bx 2แล้วก็ x 2ไพรม์เท่ากับ cx 1บวก bx 2นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับเราสามารถเขียนอยู่ในรูปเมทริกซ์ฟอร์มได้ก็คือ x 1 x 2ทั้งหมดไพรม์เท่ากับ a b c d x 1 x 2นะครับหรือพูดง่ายๆก็คืออันนี้นะครับเป็น x ไพรม์เท่ากับ a x หรือถ้าเฉพาะเจาะจงให้เห็นภาพชัดๆก็คือว่าในคลาสของเรานี่นะครับ we consider นะครับให้ a เป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะครับแล้วก็เป็น homogeneous system นั่นก็คือว่า g เป็นเมทริกซ์0นะครับ g เป็นเมทริกซ์0นะครับนะส่วนกรณีระบบสมการที่ประกอบด้วย3สมการ4สมการ5สมการก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับในการแก้ดังนั้นจบจากเซสชันนี้นั้นไปนะครับเราจะสามารถโซฟสมการนี้ได้นะครับนี่คือเป้าหมายของเรานะครับเราจะโซฟสมการนี้ได้หมดเลยไม่ว่าเมทริกซ์ A ของเราหน้าตาเป็นยังไงก็ตามนะครับหน้าตาเป็นยังไงก็ตามโอเคนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราเนี่ยมีเงื่อนไขอยู่อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเมทริกซ์ A ของเราเนี่ยเด็ดจะต้องไม่เป็นศูนย์นะครับเด็ดเขาไม่เป็นศูนย์เหตุผลเพราะว่าอะไรครับเรามาดูคำนี้กันก่อนนะครับคำที่น่าสนใจคำแรกนะครับเขาเรียกว่า equilibrium solution equilibrium solution มันอาจจะมีมากกว่า1 solution นะครับหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่า critical point โอเค critical point นะครับเวลาเราพูดถึง critical pointนะครับเราอาจจะคุ้นเคยคือจุดวิกฤตหรือค่าวิกฤตนะครับที่เราเรียนในวิชาแคลคูลัสโดยการเซตให้ y prime เป็น0ถูกไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับความหมายของ equilibrium solution หรือ critical point นะครับมันก็คือบรรดาพวก solution นะครับ x นะก็คือหา x ที่ทำให้x ไพรม์เป็น0นะครับ x ไพรม์เป็น0นะครับ x ไพรม์เป็น0ซึ่งตอนนี้เรารู้ว่า x ไพรม์เท่ากับ ax ดังนั้นจริงๆมันก็คือสิ่งเดียวกับ ax เท่ากับ0โอเคนะครับแล้วก็เราเรียนในวิชาลิเนียร์อัลจิบราไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าในการที่เราอยากจะได้คำตอบ x ซึ่งไม่ใช่ trivial solution หรือพูดง่ายๆคือ x ไม่เป็น0เนี่ยนะเอ้ยพูดใหม่ผิดนะครับอันนี้ผมเข้าใจผิดเอาใหม่นะครับในที่นี้เนี่ยนะครับเราต้องการให้ critical point เดียวของ system ของเราเนี่ยนะครับของ linear system ของเราเนี่ยคือ x เท่ากับ0นะครับเนื่องจาก we want x เท่ากับ0นะครับ x เท่ากับ0ซึ่งตรงนี้ไอ้คำว่า x เท่ากับ0เนี่ยเราสังเกตดีๆนะครับมันไม่ใช่แค่เลข0นะแต่มันคือเมทริกซ์0
นะครับเมทริกซ์ศูนย์ซึ่งพูดง่ายๆก็คือจริงๆแล้ว x ของเราคือ x หนึ่ง x สองเนี่ยมันจะต้องเท่ากับศูนย์ศูนย์นะนะครับเดี๋ยวเผื่อใครไม่เข้าใจนึกว่าเป็นเลขศูนย์นะครับเนื่องจากเราต้องการนะครับให้ระบบสมการของเราเนี่ยมี x เท่ากับศูนย์เป็น critical point เพียงจุดเดียวหรือพูดง่ายๆเป็น equilibrium solution เพียงจุดเดียว to be the only equilibrium solution for our system x prime เท่ากับ ax นะครับก็ใน linear algebra ใช่ไหมครับเราทราบว่าถ้าเราต้องการให้ x เท่ากับศูนย์หรือให้เราว่าระบบสมการของเราเนี่ยมี trivial solution จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเมื่อ det a ไม่เป็นศูนย์นะครับดังนั้น since เราต้องการนี้ since we want x เท่ากับศูนย์ to be นะครับ we assume that det a ไม่เป็นศูนย์โอเคนะครับ det a ไม่เป็นศูนย์ดังนั้นหลังจากนี้เป็นไปนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เราต้องการจะ solve นะครับก็คืออันนี้นี่ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะ solve นะครับโดยเงื่อนไขของเราเนี่ยก็คือว่าเมทริกซ์ A ของเราเนี่ยจะต้องเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2แล้วก็ det ไม่เป็น0ด้วยเหตุผลที่ว่าพอ det A ไม่เป็น0เนี่ยทฤษฎีบทจะการันตีว่า x เท่ากับ0หรือพูดง่ายๆคือเป็น origin จุดกำเนิดของเราเนี่ยจะเป็น equilibrium solutionเพียงโซลูชันเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นในเซสชันนี้เวลาเขาถามว่าอะไรคืออีควิลิเบียมโซลูชันของซิสเต็มตอบไปเลยครับคือจุดกำเนิด00เท่านั้นไม่มีจุดอื่นนะครับซึ่งสำหรับลิเนียร์ซิสเต็มอันนี้คือความจริงนะครับว่าเรามีอีควิลิเบียมโซลูชันเพียงแค่จุดเดียวนะครับจุดเดียวคำถามนะครับก็คือว่าเฮ้ยแล้วเราจะแก้ระบบสมการนี้ยังไงใช่ไหมครับระบบสมการนี้ยังไงก็ไอเดียก็คือเราอาจจะเริ่มต้นตั้งต้นคิดว่าเฮ้ยเราจะ solve x prime เท่ากับ ax ยังไงดีวะนะครับวิธีการง่ายๆนะครับที่จะช่วยให้เราเดาคำตอบได้ก็คือให้เราลองคิดว่าอ่ะสมมติว่าถ้าเราต้องการ solve x prime กับ ax สำหรับ a ขนาด2คูณ2เราอาจจะทำไม่เป็นให้ลองคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้า a มีขนาด1คูณ1ล่ะถ้า a มีขนาด1คูณ1หรือพูดง่ายๆก็คือ a อาจจะเป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกตัวเดียวผมให้เป็น r แล้วกันนะครับก็พูดง่ายๆก็คือสุดท้ายเราจะต้องพิสูจน์เราต้องการหาโซลูชันของอะไรครับ x prime เท่ากับ rx จำได้ไหมครับว่าเราจะสามารถ solve ระบบสมการนี้ยังไงนะครับหรือตอนนี้กลายเป็นสมการเรียบร้อยแล้วเพราะมีแค่สมการเดียว n เป็น1นะครับก็ใช้separation of separable equation นะครับสมการตัวแปรแยกกันได้ใช่ไหมครับก็เริ่มต้นเราก็เปลี่ยน x prime ให้เป็น dx ส่วน dt นะครับแล้วเราก็ย้าย x ไปอยู่ฝั่งเดียวกันย้าย dt ไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็อินทิเกรตทั้งสองฝั่งถูกไหมครับใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ logครับเราก็จะได้ ln ของ x นะครับฝั่งนี้ก็จะได้ rt บวกด้วยค่าคงที่แล้วกันดังนั้น x ก็จะเท่ากับ e กำลัง rt บวก c ซึ่งถ้าเราเขียนแยกใหม่ได้เป็น e กำลัง rt คูณ e กำลัง c แล้วเราเรียก e กำลัง c ซึ่งเป็นค่าคงที่ใหม่ว่าK. ก็จะได้คำตอบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรารู้ว่าในกรณีที่ง่ายๆเนี่ยก็คือว่าในกรณีที่ A นี่มีขนาด1คูณ1เราพอเห็นแล้วว่าคำตอบของเราน่าจะอยู่ในรูปนี้ KE กำลัง RT นะครับดังนั้นเราก็เลยลองดูเฮ้ยแล้วถ้าสมมติ A ของเรามันเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นล่ะคำตอบเป็นยังไงดังนั้นเราก็เลยจะลองใช้อันเนี้ยเป็นไกด์ไลน์ในการหาคำตอบสำหรับ in general ดูนะครับก็ let's use this as a guideline for j
general n นะครับ n อย่าลืมนะครับคือ dimension ของเมทริกซ์ A นะครับก็เราลองดูนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้เราต้องการ solve x prime เท่ากับ ax แต่เราเดาว่าตอนนี้คำตอบของเราคือนี้ดังนั้นคำตอบก็ต้องสอดคล้องกับสมการถูกไหมครับนั่นก็แปลว่าอะไรเมื่อเราแทน x ด้วยสิ่งนี้มันควรจะสอดคล้องก็ลองดูนะครับว่ามันจะให้อะไรเรานะครับ x ของเราคือ k e กำลัง5กำลัง rt นะครับมีพาอยู่ข้างนอกดิฟในที่นี้ก็คือดิฟเทียบกับตัวแปร t นั่นเองนะครับดังนั้นก็ค่าคงที่ดึงออกมาได้นะครับดิฟ e กำลัง rt ก็ได้ k ได้ r e กำลัง rt ถูกไหมครับด้านขวาก็ rt ก็เนื่องจาก e กำลัง rt ของเราไม่เคยทางเป็นศูนย์ผมก็เลยหารตลอดได้จึงได้เป็น rk เท่ากับ ak เฮ้ยคุณไหมเนี่ยคุณไหมเนี่ยนะครับเราจะได้ถ้าเขียนใหม่ให้เริ่มจากด้านขวาก่อนเราได้ ak เท่ากับ rk เฮ้ยคุณไหมครับนะครับสังเกตนะครับว่าตอนแรกเนี่ยเราเดาว่าคำตอบของเราเนี่ยอยู่ในรูปหน้าตานี้ x เท่ากับ ke กำลัง rt ทีนี้พอเราลองแทนกลับไปสำหรับ general n สิ่งที่เราได้นะครับก็คือว่าค่าคงที่ k กับค่าคงที่ r เนี่ยที่ปรากฏอยู่ในเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ ak เท่ากับ rk ถ้าใครจำได้นะครับนี่คือความหมายว่า r เป็น eigen value ของ aแล้วก็ k เป็นไอเกนเวกเตอร์ดังนั้นกลับมาอีกแล้วนะครับไอเกนแวลูไอเกนเวกเตอร์ of a corresponding to r ดังนั้นตอนเราเรียนลิเนียร์จะบ้าเรียนไอเกนแวลูไอเกนเวกเตอร์ไปก็เราทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้นะครับดังนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่านี่แหละนะสุดท้ายคำตอบของเราจะอยู่ในรูป k e กำลัง rt โดยที่ k เนี่ยจะต้องเป็นไอเกนเวกเตอร์และ r ก็จะต้องเป็นไอเกนแวลูนะครับดังนั้นเราลองมาทวนกันดีกว่านะครับเราลองมาทวนกันดีกว่าว่าไอเกนแวลูกับไอเกนเวกเตอร์คืออะไรนะครับทวนนะครับทวนรีวิวนะครับก็ยังจำได้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราเริ่มต้นมีสี่เหลี่ยมไม่ใช่เมนเมทริกจัตุรัสนะครับ given a square matrix A นะครับแล้วเราสามารถหา constant R ก็คือค่าคงที่ R แล้วก็เราสามารถหา non zero column vector ได้อย่าลืมนะครับ eigen vector นี่จะต้องห้ามเป็น zero นะครับห้ามเป็นศูนย์นะครับจำได้ใช่ไหมนะครับซึ่งสอดคล้องกับสมการนี้ ax เท่ากับ rx นะครับแล้วเราจะเรียก r ว่า eigen value นะครับถ้าใครจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูนะครับหรือว่าเชื่อผมอันนี้ก็ได้นะเราเคยคุยกันแล้วในลิเนียร์อัลจิบรานะครับแล้วเราก็เรียก x ว่าเป็น eigen vectorนะครับก็ของ A ซึ่งสอดคล้องกับค่า Eigen Value R นะโอเคนะครับนะก็นี่เป็นที่มาที่ไปนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ทวนแล้วว่า Eigen Value Eigen Vector เป็นยังไงนะครับทีนี้เนื่องจากว่าในคลาสเนี่ยเราย้ำอีกครั้งนะครับ in this class นะครับเราพิจารณาแค่กรณีที่ a เป็นขนาด2คูณ2แล้วก็ depth a ไม่เป็น0นะครับนี่คือเงื่อนไขของเราดังนั้นเพื่อความง่ายนะครับเราก็จะมาเจาะประเด็นถึงการคำนวณ determinant คำนวณ eigen value eigen vectorของเมทริกซ์ขนาด2คูณ2กันแบบรวดเร็วเจาะลึกกันดีกว่านะครับ
ก็เริ่มต้นนะครับผมก็จะให้เมทริกซ์ A ซึ่งมีขนาด2×2เป็น A B C D แล้วกันใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่เราหาไอเกนแวลูไอเกนเวกเตอร์เนี่ยตามนิยามมันคือ AX เท่ากับ RX แล้วผมก็ย้าย AX ลบ RX เข้าไปใช่ไหมครับแล้วผมก็ดึง X ออกมาแล้วก็เคยย้ำหลายๆครั้งว่าศูนย์ทางด้านขวาเนี่ยเป็นคอลัมน์เมทริกซ์นะครับไม่ได้เป็นเลขศูนย์นะครับไม่ได้เป็นเลขศูนย์นะครับดังนั้นในที่นี้เนี่ยผมก็เขียนไปนะครับว่าเราต้องการหา A ลบ RI เนาะ A ลบ RI เมทริกซ์ A ของผมคือ A B C D I ตอนนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด2×2ใช่ไหมครับมันก็จะเป็น1 1 0 0นี่คือ identity matrix ดังนั้นเมทริกซ์ A ลบ RI ของผมก็จะได้ A ลบ R D ลบ R แล้วก็ B ไหม B เนาะแล้วก็ C แล้วก็อย่างที่ย้ำกันนะครับว่าในลีเนียร์แอลจีบราเนี่ยนะเรารู้ว่าถ้า X เนี่ยนะครับถ้า X เดียวที่สอดคล้องกับสมการนี้คือ X เท่ากับศูนย์หรือ Trivial Solution สิ่งที่เราจะได้แน่ๆก็คือ Det ของ Coefficient ตรงเนี้ยต้องเป็นศูนย์นะครับอันนี้คือในลีเนียร์แอลจีบราซึ่งผมพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ดังนั้นในที่นี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเรากำหนดให้ x เท่ากับ0 is the only equilibrium solution for the system ดังนั้น determinant ของเมทริกซ์ข้างหน้าซึ่งในนี้คือ a ลบ ri เนี่ยจะต้องเป็น0โอเคนะครับโอเคแล้วมันบอกอะไรเรานะครับเดทของ A ลบ RI เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเราก็มาดูตรงนี้นะครับเราเห็นว่า A ลบ RI คือเมทริกนี้นะครับก็เดทคืออะไรครับคูณทแยงใช่ไหมครับก็คูณลง A ลบ R คูณ D ลบ R ลบด้วยคูณขึ้นก็คือ B C นะครับแล้วเราก็กระจายออกมาสิ่งที่เราได้ก็คือเป็น A D นะครับลบ R D ใช่ไหมมีอะไรกันลบ R D ลบ R A บวก R กำลังสองลบ B C แล้วผมก็จัดรูปใหม่ก็จะได้ R กำลังสองแล้วผมก็มีเทอมเกี่ยวข้องกับ R สองตัวดึงลบออกมาซึ่งก็คือ A บวก B R บวกด้วย A D ลบ B C นะครับโอเคฮะก็ถ้าเราสังเกตดีๆ A บวก D คืออะไร A บวก D A ดูตรงนี้ดีๆนะครับ A ของเรานี่คืออยู่ตรงนี้ D ของเราตรงนี้ A บวก D ก็คือผลบวกของสมาชิกที่อยู่ในเส้นทแยงมุมหลักซึ่งจริงๆเราใช้คำว่า trace ถูกไหมครับผลบวกของเส้นทแยงหลักก็คือ A บวก D ดังนั้นตรงนี้เขียนใหม่ได้เป็น R กำลังสองลบ trace A คูณ R A D ลบ B C คืออะไรนะดูย้ำอีกทีนะลงคูณลงลบคูณขึ้นก็คือเด็ดนี่เองดังนั้นในคลาสนี้เนี่ยอัลจิบราเนี่ยเราเรียกสมการนี้นะครับเด็ด A ลบ RI นะครับว่า characteristic equation ซึ่งรากของมันเนี่ยก็จะเป็น eigenvalue ถูกไหมครับอันนี้เนี่ยเราใช้สำหรับตอนเราหา eigenvalue สำหรับเมทริกซ์ใดๆแต่อย่างที่บอกในคลาสนี้เนี่ยเพื่อความง่ายและรวดเร็วนะครับเราพิจารณา A เป็นขนาด2×2เราก็เลยได้สูตรใหม่นะครับได้เป็นสูตรนี้ซึ่งจะเป็นสูตรที่เราจะใช้ในคลาสนี้นะครับสูตรนี้ใช้ในคลาสLinear Algebra นะครับสูตรที่เราจะใช้นะครับซึ่งเราจะเรียก characteristic equation เหมือนกันนะครับแต่นี้ก็คือ for matrix A ขนาด2×2อันนี้ for general A ขนาด n คูณ n ใดๆเลยนะครับอันนี้เป็น special case นะครับอันนี้ก็ได้ใช้ในคลาส DE แล้วกันนะครับก็จะเป็นสูตรนี้นะครับแล้วก็พอเราได้สิ่งนี้นะครับก็เราก็ไปหารากนะครับซึ่งรากท
ที่เราจะได้เนี่ยก็แก้สมการนะครับ its root นะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันจะออกมาสองตัวนะครับ r หนึ่ง r สอง its root r หนึ่ง r สองก็จะเป็น eigenvalue ของ a นะครับแล้วก็เมื่อเราได้ eigenvalue r หนึ่ง r สองมันก็แทนกลับไปในสมการนี้นะครับก็ plug in each eigenvalue back ก็ใส่ลงไปในสมการนี้เอา r มาใส่ในนี้แล้วก็แก้ x ออกมานะครับ and solve for x x ที่ได้นะครับ non zero column matrix x ที่ได้เนี่ยก็จะเรียกว่า eigenvector นะครับนี่คือขั้นตอนของการหา eigenvalue และ eigenvector สำหรับเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะครับอันนี้ดูให้ดีๆนะครับอันนี้คือไล่ให้ดูนะครับว่าวิธีการคิดยังไงนะครับก็เพื่อความชัดเจนนะครับเราก็มาทวนกันดีกว่าเรื่องการหา eigenvalue กับ eigenvector นะครับก็ผมก็เริ่มต้นด้วยตัวอย่างนี้นะครับลองทำอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้นะครับก็จะเป็นการหา eigen value และ eigen vector เหมือนกับตอนที่เราเรียนในลิเนียร์แอลจิบ้าเลยแต่แค่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะโฟกัสแค่เมทริกซ์ขนาด2คูณ2ซึ่งในนี้ a เนี่ยถูกให้มาเป็น3ลบ1 4ลบ2โอเคนะครับก็หลักการคิดนะครับอย่างที่เราบอกนะครับให้เราเขียน characteristic equation ขึ้นมานะครับก็เขียน characteristic equation ขึ้นมาซึ่งในที่นี้ก็คือจำสูตรได้ยังครับ r กำลัง2อยู่บรรทัดบนนี้นะครับลบ trace a คูณ r บวก let a อย่าลืมลบตรงนี้นะครับสำคัญมากนะครับหลายๆคนตกนะครับ trace ของเราคืออะไรก็คือเอา entry ที่อยู่ในเบนได้ก็นอกเอามาบวกกันนะครับดังนั้นก็ใส่วงเล็บดี3บวกกับลบ2คูณกับ r det ก็คูณลงลบคูณขึ้น3คูณลบ2ลบด้วยคูณขึ้น4คูณลบ1ก็ใส่วงเล็บบ่อยๆก็กันความผิดพลาดได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะได้เนี่ยคือ r กำลัง2 3ลบ2ได้1มีลบอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับก็จะได้ลบ r ส่วนตรงนี้ก็จะได้ลบ6บวก4ดังนั้นตรงนี้ก็จริงๆจะได้ลบ2ซึ่งก็จะได้ r ลบ3 r บวก2ใช่ไหมผิด ลบสามมัวมากนะครับมัวผิดนะครับเอาใหม่นะครับเราจะได้ r ลบ2กับ r บวก1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับรากที่เราได้นะครับคือ2กับลบ1เนี่ยนะครับก็จะเป็น eigenvalue ของ a คุ้นยังนะครับก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราทำในลิเนียร์บ้านนั่นแหละนะต่อไปเราก็ลองพิจารณานะครับแต่ละค่าของ eigenvalue นะครับเพื่อไปหา eigenvector ก็เอามาใส่ในสมการนี้จำได้ใช่ไหม a ลบ r i x ตรงนี้ r เป็น0โอเคนะครับก็ผมมีเมทริกซ์ a นะครับคือ3ลบ1 4ลบ2ใช่ไหมครับแล้วเราก็เคยคุยกันแล้วเวลามันลบด้วย2คูณ i เนี่ยเทอมที่มันจะเอฟเฟกต์ก็คือเทอมที่อยู่ในเส้นเทียงมุมหลักเท่านั้นนะผมทำเร็วๆเลยนะครับแล้วก็ x คือ x 1 x 2 0ก็คือคอลัมน์เมทริกซ์0 0นะครับนะครับแล้วเราก็แก้สมการนะครับสิ่งที่เราได้ตอนนี้ก็คือ3ลบ2ได้1ลบ1 4ลบ4 x 1 x 2นะ0 0ครับสิ่งที่เราจะได้นะครับพอเราคูณกระจายเข้าไปนะครับบรรทัดแรกเนี่ยก็จะนำมาซึ่ง x 1ลบ x 2เท่ากับ0บรรทัดที่2คูณเข้าไปก็จะได้4 x 1ลบ4 x 2เท่ากับ0นะครับซึ่งทั้ง2สมการเนี่ยสิ่งที่จะมอบให้กับเราก็ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นก็คือ x 1เท่ากับ x 2นั่นเองนะครับดังนั้นโดยสรุป the eigenvector นะครับ
for r เท่ากับ2นะครับนะฟังชื่อคือเมทริกซ์ x x 1 x 2นะครับแต่ x 1อ่ะมันเท่ากับ x 2นะครับเพื่อความง่ายผมก็แทน x 2เท่ากับ1นะครับดังนั้น x ก็จะเท่ากับเมทริกซ์1 1นะครับก็อย่างที่บอกจะแทนเลขอื่นก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะอ่ะทำนองเดียวกันนะครับเรามีอีกไอเกนแวลูหนึ่งคือลบ1นะครับก็ทำทำนองเดียวกันก็ for r เท่ากับลบ1นะครับเราก็แทนลงไปใน a ลบ r i x เท่ากับ0ดังนั้นตอนนี้ a ลบลบ1ก็กลายเป็น a บวก1เนาะก็ a ของเราคือ3ลบ1 4ลบ2นะครับถูกไหม a ของเราคือ3ลบ1 4ลบ2แล้วเราก็บวก1ไปที่เส้นเทียงมุมหลัก x เช่นเคยคือ x 1 x 2เท่ากับ0 0นะทีนี้ผมทำเร็วๆเลยนะครับ3บวก1ได้4นะสมการบนจะให้4 x 1ลบ x 2เท่ากับ0สมการล่างก็ได้4ตรงนี้ก็จะได้ลบ1นะนั้นก็จะได้4 x 1ลบ x 2เหมือนกันนะครับดังนั้นทั้งสองสมการให้สิ่งเดียวกันก็คือเป็น x 2เท่ากับ4 x 1เพราะฉะนั้นสรุปนะครับ the eigenvector ที่สมในกับeigenvalue ลบ1เนี่ยก็คือ x เท่ากับ x 1 x 2ตอนนี้ x 2ของเราคือ 4 x 1เพื่อความง่ายก็เช่นเคยนะครับผมแทน x 1เป็น1แล้วกันอย่าลืมว่าเราแทนอะไรก็ได้ยกเว้น0นะเพราะเราไม่อนุญาตให้ eigenvector เป็นเมทริกซ์0นะครับผมก็จะได้เป็น x ก็เท่ากับ1 4ถูกไหมนะครับอันนี้ก็คือการทวนนะการทวนการหา eigenvalue กับ eigenvector นะครับนะซึ่งสำหรับในที่นี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งเดียวที่ต่างกับตอนลิเนียร์จิบบ้าก็คือว่าเราใช้ characteristic equation อันนี้นะครับนะเพราะว่ามันจะคำนวณได้อย่างรวดเร็วกว่านะเพราะว่าในคลาสนี้เนี่ยเราพิจารณาแค่เมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะครับแล้วก็ดังนั้นต่อไปนะครับผมก็จะเจาะไปเป็นแต่ละกรณีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราจำได้ตอนเรา solve second order linear homogeneous equation with constant coefficient เนี่ยคุณก็แบ่งเป็น3กรณีใช่ไหมครับกรณีแรกก็คือว่ารากต่างกันที่เป็นจำนวนจริงกรณีที่2ก็คือรากเป็นจำนวนเชิงซ้อนและกรณีที่3คือรากซ้ำกันนะครับซึ่งเราก็จะเกิดสถานการณ์นั้นเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับสรุปนะครับ conclusion เป้าหมายของเราตอนนี้เนี่ยนะเป้าหมายของเราไม่ควรจะใช้ conclusion goal นะครับเป้าหมายของเราก็คือ solveX prime เท่ากับ AX เมื่อเมทริกซ์ A มีขนาด2คูณ2แล้วก็เด็ด A ไม่เป็น0ซึ่งอย่างที่บอกนะครับไอเนี้ยเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันกับระบบสมการ AX 1บวก BX 2ถูกไหมโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า just like the solutionof a second order homogeneous ผมเขียนสั้นนะครับ homogeneous ไม่สั้นแล้วเขียนเต็มๆก็ได้ linear equation เราจะต้องแบ่งเคสออกเป็น3เคสย่อยๆนะครับ there are three possibility of solutionนะครับซึ่งเราจะแบ่งเคสเนี่ยจากชนิดของ eigenvalue depending on a type of eigenvalue of A ก็กรณีแรกนะครับก็จะไปดูว่ามี eigenvalue ที่เป็นจำนวนจริงที่ต่างกันก็คือ two distinct real eigenvalueและกรณีที่2นะครับออกมาเป็น complex conjugate
ไอเกนแวลูกรณีที่สามนะครับก็จะเป็น repeated ไอเกนแวลูโอเคนะครับซึ่งในคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นการเจาะทีละเคสเลยนะครับว่าเคสหนึ่งเนี่ยโซลูชันหน้าตาเป็นยังไงวาดรูปได้ยังไงแล้วก็ไปกรณีที่สองกรณีที่สามใบนิดนึงนะครับว่าแต่ละกรณีก็จะมีสองกรณีย่อยด้วยเพราะงั้นจริงๆมันมีสามกรณีใหญ่แต่รวมทั้งหมดเป็นหกกรณีย่อยก็อยากให้นักศึกษาทุกคนโฟกัสนะครับเพราะว่าดีเทลค่อนข้างเยอะแต่พอเราเห็นตัวอย่างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่ยากเกินไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ